คืออย่างที่บอกคนเคยปวดหัวนะเวลามันปวดมันทรมานอะไรที่มันทำให้เราหายไวได้ยิ่งดีคือจริงๆถ้าเริ่มอาการเป็นตั้งแต่เด็กนะคะเธอคือเหมือนกับว่าพอเริ่มเข้าสู่ชั้นมัธยมนะแล้วก็เริ่มมีอาการปวดหัวแต่ตอนนั้นอ่ะด้วยเราเป็นเด็กคนที่บ้านก็จะแบบว่าเป็นแค่หวัดธรรมดาเป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าการปวดของเรามันทรมานปวดจนบางทีแบบต้องยาลาเรียนนะคะแล้วไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะปวดหัวข้างเดียวเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีมาเรื่อยๆจนถึงวัยทำงานก็ยังมีมันจะปวดข้างเดียวแต่มันเราก็จะเริ่มปวดข้างนึงแล้วก็ทีนี้ว่าพอถ้าเราไม่ได้กินยาก็จะเริ่มปวดลงมาที่เบ้าตาที่ต้นคอบ้างเคยถึงขั้นแบบว่าพะอืดพะอมหรือว่าอาเจียนจนลุกออกไม่ไหวจากห้องน้ำอ่ะคือก่อนหน้านี้เคยไปหาคุณหมอเพราะว่าเวลาปวดหัวบางทีกินยาแล้วบางทีอาการมันไม่ทุเลาลงแล้วก็จะไปหาหมอไปเพื่อไปฉีดยาแล้วก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะบอกว่าให้เราเลี่ยงสิ่งที่มันกระตุ้นให้เกิดแต่บางครั้งตอนบางทีเราก็มานั่งนึกเอ๊ะฉันก็ว่าฉันก็เลี่ยงแล้วนะแต่บางทีมันก็ยังเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีบ้างตุ้มๆต่อมๆเนาะเราก็แบบไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้กระตุ้นพอโดนครั้งแรกปุ๊บก็เจ็บนิดนึงแต่ไม่ได้มากอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เป็นคนผมหนาด้วยเวลาที่มันโดนมันก็จะโดนที่ผมมากกว่าอะไรเงี้ยแต่มันก็เลยแค่กระตุ้นช่วงแรกๆแต่ไม่ได้เจ็บถึงขั้นแบบรุนแรงใช่ของเราหลักกระตุ้นหลักๆก็คือช่วงวันนั้นของเดือนฉะนั้นเนี่ยพอวันนั้นของวันเดือนใกล้มาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะปวดแต่ว่าความรุนแรงมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเราก็คือไม่ถึงขั้นต้องแบบต้องตอนกลางคืนแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นช่วงที่แบบกลางคืนมากบ่อยมากแต่ก็คือไม่เป็นละกลางคืนแล้วไม่เป็นละก็จะเป็นแค่ช่วงวันนั้นของเดือนพอทานยาลงไปโอเคดีขึ้นก็จะจบยาวก็อยากแนะนำว่าถ้าวันนี้มีโอกาสหรือว่าบ้านอยู่ใกล้นะคะหรือบ้านไม่ใกล้ก็ได้ค่ะลองดูค่ะเปิดใจลองรับการรักษาดูนะคะเผื่อว่าชีวิตของการใช้ทำงานดีขึ้นแล้วมันจะได้ไม่ลดทานยาเพราะว่าการใช้การมีการปวดศีรษะไมเกรนเป็นเหมือนชีวิตประจำวันแล้วมันหายไปอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะ